อีกวาระหนึ่งทตผบ้ฟังที่เรามาพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผ่านทางรายการที่ชื่อว่าธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาภัยบูรณ์อภิปุณโนจากวัดป่าดอนหายโศกอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีธรรมะที่เราฟังกันอยู่เป็นประจำทุกๆวัน ไม่ว่าธัมโฟังจะฟังจากรายการนี้รายการอื่นอ่านจากหนังสือดูจาก YouTube หรือว่าเสพสือ่อต่างๆอย่างใดๆานมู้ฟังอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโฆษณาการประกาศของคนเหล่าอื่นของคนเหล่าอื่นคนอื่นนะ้เขาเอาธรรมะให้เราฟังเราก็ได้ฟังขึ้นมาธรรมะที่เราได้ฟังจากคนเหล่าอื่น อันนี้เรายัางไม่ต้องพูดถึงเลยนะว่าข้อมูลนั้นมันจะถูกต้องผิดพลาดดีไม่ดีอย่างไรเอาเป็นว่าอะไรใครพูดมาเราฟังเอาไว้เก็บข้อมูลมาเนี่จะสามารถที่จะเป็นข้อมูลที่ดีสามารถที่จะทําให้เกิดความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราแต่ละฟังถ้าเรามีสิ่งที่เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิความ เข้าใจความตั้งไว้ที่มันไม่ถูกต้องไม่เข้าท่าการโฆษณาชวนเชื่อของชวนหลอาอื่นหรือว่าสิ่งที่คนอื่นเขาพูดมาประกาศมาจากหนังสือเล่มไหนครูบาอาจารย์องค์ใดใครพูดก็ตามเป็นสื่อแบบไหนเนี่ยมันจะผิดพลาดบิดเบือนเข้าใจคลาดเคลื่อนไปได้แต่ถ้าเรามีการทำในใจโดยแยบขายอย่างถูกต้อง โยนิโสมนสิการจะสามารถทําให้สิ่งที่เรารับมาฟังมาเข้าใจมารู้มาเห็นมาสามารถทําให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องได้คือเป็นสัมมาทิฏฐิได้การฟังธรรมจะช่วยทําให้เกิดสัมมาทิฏฐิได้ทีนี้ฟังแล้วถ้าไม่โยนิโสมนสิการมันก็จะเกิดสัมมาทิฏฐิไม่ได้พระบริชาคาตมวฟังจึงบอกว่าเอ้ยต้องพึ่งตนนะแล้วตนไหนละ่ะที่จะเอาไปพึ่งได้ ตนคือธรรมะที่อยู่ในตนนี่แหละพึ่งตนพึ่งธรรมธรรมะอะไรตมุฟังธรรมะอะไรที่จะทำให้มีการอยู่นิสมนัสิการมีความเข้าใจวิเคราะห์พิจารณาสิ่งต่างๆได้อยู่อย่างถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนไม่บิดเบือนแต่ตรงไปตามความเป็นจริงความจริงตมุฟังความจริงเอาความจริงตรงตามความจริงไม่บิดเบี้ยว ไม่ต้องตะแบงพูดกันตรงๆความตรงความจริงตรงนี้แหละานผูฟังที่พระพุทธเจ้าต่อให้ไม่ต้องไปถามท่านด้วยความเป็นสัมมาสัมพุทธท่านจะต้องบอกโดยลักษณะของบุคคลที่เป็นพระหูสูตรที่เป็นบัณฑิตที่เป็นผู้รู้ที่มีมารยาทที่เป็นอรยะที่ดีพูดง่ายนะ ต้องมีเหตุมีปัจจัยถึงจะต้องทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องมีเหตุมีปัจจัยอย่างเช่นไม่ว่าจะโครงการสักอย่างใดอย่างหนึ่งไล่มาตั้งแต่จากในบ้านของเราเอา้าถ้าอะไรมันเสียคุณก็จัดทําโครงการขึ้นมาเพื่อที่จะซ่อมแซมถ้าคุณต้องการที่อยู่คุณก็สร้างบ้านถ้าอันนี้มันพังคุณก็ต้องซ่อมหรือจากโครงการเล็กๆน้อยๆในบ้านของเราถึงโครงการใหญ่ ระดับจังหวัดระดับประเทศหรือแม้แต่โครงการหลวงต่างๆเนี่ก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยว่าเออจะแก้ไขตรงนี้จะทำตรงนี้มันมีเหตุชงกันมามีการกระทบจึงมีการกระทบตอบมีปัญหาแบบนี้ก็ต้องมีการตอบด้วยข้อความต่างๆโครงการต่างๆแบบนั้นแบบนั้นไปนี่คือลักษณะโดยทั่วๆไปตามฝังพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีใครถาม ปกติก็จะไม่เด็ดตอบอะไรแต่มีพราหมณ์คนนี้มาถามเรื่องนี้เราก็จะอธิบายให้ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้พิสุอีกรูปหนึ่งมาถามเรื่องหนึ่งก็ชธิบายให้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเอาพิกษุรูปนี้ทําผิดอย่างนี้เราก็จึงบัญญัติกฎข้อนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะระง,งับข้อไม่ดีต่างๆที่จะเกิดขึ้นในหมู่คณะในการต่อไปมีเหตุตำมฝังโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของวินัยเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ที่มีคนมาติตเตียนบ้างมีเหตุที่ไม่น่าดูไม่น่าดีเกิดขึ้นก็จึงบัญญัติเรื่องสิกขาวินัยออกมาเพื่อที่จะแก้ไขณจุดนั้นๆขณะท่านพระสาริบุตรมาขอให้พระพุทธเจ้าบัญญัติวินยัยท่านก็ยังบอกว่าเอาถ้าไม่มีเหตุเนี่ยจะยังบัญญัติไม่ได้ก็ต้องมีเหตุคือความไม่ดียางใดอย่างหนึง่งเกิดขึ้นซะก่อนถึงจะบัญญัติได้อน,นี้เป็นลักษณะโดยทั่วๆวไปต้งฝั่งโดยทั่วๆ่วไปจะเป็นอย่างนี้ แต่วันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องทั่วทั่วไปเราทุกฟังเราพูดถึงเรื่องที่มันเฉพาะเจาะจงลงมาเฉพาะเจาะจงลงมาที่ว่าถึงไม่ถามนะฉันก็จะบอกให้ถึงไม่ต้องการรู้ใช่ป่ะฉันต้องให้เธอรู้ถึงจะยังไม่มีใครกล่าวใช่ไหมฉันจะต้องกล่าวก่อนต้องมีการประกาศแต่งตั้งบัญญัตแิแจกแจงเปิดเผยทำให้คนเขารู้กันขึ้นมาธรรมะอะไรทุกวังที่จะเป็นลักษณะแบบนี้ ที่เป็นพิเศษที่ไม่ใช่ทุดทั่วไปธรรมานีธรรมวังก็มีชื่อเรียกอยู่มีชื่อที่เรียกว่าสามุกังสิการธรรมคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าจะยกขึ้นเองไม่ต้องมีคนถามไม่ต้องปรารอบเรื่องต้นว่าเออพรา์คนนี้พิสุรูปนี้เขาถามเรื่องนี้ใครไปเกิดที่นั่นที่นี่เป็นยังไงเขาจะตอบไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องปรารอไม่ต้องถาม มีใครเป็นเหตุมาเบื้องต้นจัดใส่ให้ไปเลยโหลดเข้าไปในทุกๆเรื่องจัดแต่งจัดทำไปเปิดเผยแจงแจง,แจงบอกให้ทราบธรรมะนั้นคืออะไรตมุฟังที่เรียกว่าเป็นสามุก,กังสิกาธรรมเราไล่เรียงประวัติของพระพุทธเจ้าดูนี่ว่าเออท่านเป็นมาอย่างนี้อย่างนี้พระสูตรนี้เป็นอย่างนี้คนถามเรื่องนี้ก็ตอบให้อย่างนี้เนี้ยพอเราไล่เรียงมาตั้งแต่ จากตอนปรินิพานขึ้นไปจนถึงตั้งแต่ตอนที่ตรัสรู้แล้วไล่เรียงมาดูข้อมูลต่างๆนี่กันเทศที่ไม่ต้องมีใครถามก็บรารบพูดขึ้นเลยนี่ทั้งหมดนี่ท่างผูังมันจะมาเกี่ยวข้องกันในเรื่องของอริยสัจสี่ดูกันเทศกันแรกท่างผูังเรียกว่าธรรมจากกัปปวัตตนสูตรที่เทศไว้ที่ปาอีสิปัตนะ มเรื่องตายวันนี่พิสูจน์ทั้งห้ารูปเนี่ยเขาไม่ได้ถามนะว่าโอ้พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเหรอตรัสรู้อะไรไหนช่วยบอกหน่อยไม่มีมีแต่ว่าจะไม่ฟังธรรมด้วยซ้ำจึงต้องพูดกันทั้งสามรอบจนสี่รอบนั่นนะ่ะกว่าว่าจะเออให้ยอมฟังธรรมได้ฟังธรรมแล้วฟังเรื่องอะไรท่านยกเรื่องอะไรขึ้นแสดงนั่นคือเรื่องของอริยะสัจสี่ท่านฟังเดินม,มายืดยาวเนี่ย ต้องการจะพูดตรงนี้แหะต้องการจะพูดว่าธรรมะที่ไม่ต้องมีใครตามก็จะต้องอธิบายเรื่องอริยสัจสี่ธรรมะที่ยังไม่เกิดนะแล้วใครจะมาถามได้ใครจะมาสงสัยได้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเพราะมันยังไม่เกิดสิ่งที่ยังไม่เกิดยังไม่มีใครรู้ยังไม่มีใครกล่าวแล้วเขาจะไปสงสัยได้ยังไงล่ะใช่ไหมก็ในเมื่อสงสัยไม่ได้แล้วจะมาตั้งต้นประรกเป็นคำถามได้ยังไงไม่มี เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องยกขึ้นเองเพราะไม่มีใครรู้ไม่มีใครกล่าวยังไม่มีใครทําให้เกิดขึ้นตัวพระพุทธเจ้าเองนั่นแหละได้เป็นผู้ที่ทําให้เกิดขึ้นก่อนกริีสัตว์ีเนี่ยนะไล่ไปตั้งแต่นิโรธไล่ไปตั้งแต่มรรคไล่ไปจนถึงทุกข์จนไปสุดจบที่สมุทยัยคือตัณหาแต่จริงเขาเรียงว่าทุกข์สมุทยัยนิโรธมรรคหรือจะเรียงว่านิโรธมรรค ทุกสมุทยัยหรือจะเรียงกันยังไงมันต้องออกมาเป็นก้อนนี้ก้อนที่เรียกว่าเป็นอริยสัจสีอริยสัจสีคือธรรมะที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นแสดงเองเรื่องอะไรต่างๆนานาไม่ว่าจะเรื่องเมตตาเรื่องพ่อชงเรื่องสัพปริสธรรมเรื่องการใช้จ่าทราบเรื่องที่ต้องหกจะต้องไหลออกจากจุดนี้แม้แต่ที่ต้องหกตามบฟัง นายสิงค์าลกะปรารบเขามาทำท่าทางยึกยักกราบาไปตามทิศต่างๆเอานี่มันทำไม่ถูกทิศต่างๆในอริยวินัยไม่ใช่แบบนี้เปรารบเขาจึงแสดงเรื่องทิศทั้งหกมีข้าพดีมาถามาจะทำไงให้เกิดประโยชน์ตรงนั้นตรงนี้เราก็จึงบอกประโยชน์ในปัจจุบัน4ประโยชน์ในอนาคตอีก4มีคนอยากรู้เรื่องการใช้จ่ายทราบหรืออย่างใดอย่างใดก็จะต้องมีการอธิบายกันไป แต่มีเรื่องอริยสัจสีนี้นั้นเท่านั้นลหละท่านผู้ฟังที่ยังไม่มีใครรู้ยังไม่มีใครกล่าวยังไม่ได้ทําให้เกิดขึ้นได้แต่พระพุทธเจ้าของเราทําให้เกิดขึ้นก่อนพอไม่เกิดขึ้นแล้วโดยความเป็นสัมมาสัมพุทธะก็ต้องทําให้มีคนรู้คือถ้าบอกว่าเป็นปัจเจกพุทธะเช่นพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยทำให้เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าไม่ได้ทําให้ใครรู้ตามเอา ทำยังไงถึงจะมีคนรู้ตามได้เราก็ต้องยกขึ้นกล่าวเอ้าก็จะไม่มีคนรู้มาก่อนเข้าใจมาก่อนหรือได้ยินมาก่อนแล้วจะไปกล่าวได้ยังไงก็ต้องกล่าวขึ้นเองนี่แหละโดยไม่ต้องมีใครถามยกขึ้นมาก่อนเรื่องของอริยสัจสี่ตั้งฝังจะเป็นต้นกําเนิดเป็นสิ่งแรกเป็นหลักสําคัญในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องหลักๆที่สําคัญมากๆเลย อริยสัตยมีอะไรตรงฝังเราไปทำความเข้าใจไปในแต่ละข้อที่พระพเจ้าไล่มาตั้งแต่เรื่องของนิโรธก่อนนั่นคือไล่กลับจากที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วนิโรธคือความความดับของเจ้าตระหนายเกิดขึ้นได้เพราะว่าเจริญมากมา,เ,าเจริญมากมาทำไงถึงจะเจริญมากได้ก็เพราะว่ารู้รอบในทุกเกิดกันนะฮะ แล้วทุกมาเป็นทุกมาได้ยังไกงก็เราะว่าเจ้าสมุทัยคือตัณหาไล่เลี่ยงมาจากที่สุดจบที่ท่านตรัสรู้จนไปถึงเงอนงามต่างๆที่มันเกิดขึ้นแต่ที่พระพุทธเจ้าอธิบายท่านจะไล่ไปตั้งแต่ทุกสมุทัยนิโรธและมักเอาทำไมท่านไล่เลียงอย่างนี้เพราะว่ามันจะสังเกตทําความเข้าใจและทําให้เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าได้ง่ายกว่าตรงไหนเพราะว่าเราอยู่กับทุกอยู่แล้วร่างกายของเราทั้งฝั่ง นั่นคือกล่องทุกข์ทุกยังไงตื่นเช้ามาก็ยังกินข้าวได้ก็มีความสุขดีไปดูสิ่งนั้นฟังสิ่งนี้ก็มีความสุขดีนะไม่เห็นจะเป็นทุกข์ตรงไหนตรงนี้หลายจึงต้องมีการรอบรู้เรื่องทุกข์ทำความเข้าใจให้ถูกต้องในเริยสัสี่ตำมงหวังคือทุกข์ได้แก่ความทุกข์ทั้งสิ้นสมททุทัยคือเหตุของความทุกข์ทุกข์มันไม่นี่เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย ใครจะไปงูเอาทุกมาทุกเวลาทำฝังคือเรารู้เราฉลาดเราก็ไม่เอาทุกมาใส่ตัวเราแล้วแต่ที่มันเป็นทุกอยู่เนี่ยมันต้องมีเหตุเหตุของมันนั้นคือสมุทยัยสมุทัยแปลว่าเหตุเหตุของทุกคืออะไรก็คือตัณหาตัณหาคือความทยานอยากความทยานอยากไม่ใช่หมายความว่าความอยากความต้องการทุกอย่างจะเป็นตัณหานะเราจะมาทําความเข้าใจต่อไปในข้อที่สานั้นคือนิโรธ นิโรธคือความดับไม่เหลือของตัณหาความดับไม่เหลือของทุกข์เราจะทําความดับไม่เหลือของทุกข์ทำความดับไม่เหลือของตัณหาก็ทํามันทุกข์แล้วเราจะเอาไว้ทําไมใช่ไหมเราควรจะดับมันควรจะทํานิโรธให้มีความแจ่มแจ้งขึ้นมาได้ก็จึงได้บอกข้อที่สี่เอาไว้ว่ามันวิธีการ่างนี้นะนี่คือมรรควิธีการกระบวนการเป็นปฏิปทาที่จะทําให้ละเจ้าตัณหา ทำความเข้าใจในเรื่องทุกข์ให้อยู่อย่างถูกต้องได้ก็จะดับทุกข์ลงได้อริยสัจสีกว้างๆตามังกว้างๆเป็นอย่างนี้เรามาดูในรายละเอียดแต่ละข้อเพราะว่าไอ้ที่กว้างๆแล้วรู้แค่กว้างๆเนี่ยมันก็ยังทําประโยชน์ถึงที่สุดอย่างไม่ได้มันก็ยังไม่สุดไงเป็นยังกว้างๆอยู่เอาละเราจะทําให้มันสุดได้ต้องทําความเข้าใจไปในแต่ละรอบตัมวังมีอยู่สามรอบด้วยกัน นี่เพิ่งพูดมารอบเดียวตอนนั้นเองนะพูดรอบแรกรอบเดียวเนี่ยเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันความรู้ก่อนว่าอ๋อมีทุกสม,มุทัยนิโรธมักมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีคือเมื่อก่อนยังไม่รู้ทุกก็เป็นก้อนทั้งหมดเลยไม่รู้ว่ามันมีเหตุมาจากอะไรแล้วทางไหนเป็นมาเป็นไปไงไม่รู้ยังมืดมนไม่ได้มีการแจกแจงแบ่งบัญญัติทําความเข้าใจให้ถูกต้องอ่ะตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่ามันมี สิ่งที่เรียกว่าเป็นกองแรกนะเขาเรียกชื่อว่าทุกกองที่สองเรียกว่าสมุทัไทยคือเหตุเกิดทุกกองที่3ามเรียกว่านิโรธคือความดับไม่เหลือของเจ้าทุกนี้และกองที่สเรียกว่ามรคทีนี้ในแต่ละกองที่ฟังก็อะไรหล่ะที่มันจะมาจัดลงในแต่ละกองนี้ท่านก็จัดเอาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศความร่ำไรลาพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจความข้าบแค้นใจทั้งหลายเนี่ยจัดลงในกองแรก ในกองทุกข์เออคือมันทุกข์จริงๆนะแล้วก็อธิบายขยายความต่อไปว่าไอ้เจ้าความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำรำพันความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาเนี่ยจะอยู่ในกองทุกข์เนี่ยถ้าเราแบ่งในกองแรกที่เรียกว่ากองทุกข์เนี่ยนะมันยังแบ่งได้เป็นอีก5กองย่อยกองแรกนั้นเ็าเรียกว่ากองรูปกองที่2เรียกว่ากองเวทนากองที่3 4 5ก็คือสัญญาสังขาร และวิญญาณเพราะว่าในสิ่งที่มีคุณสมบัติคือความเกิดความแก่ความตายความปรารถนายังไงจะไม่ได้เนี่ยมันจะมีอยู่ในตั้ง5้ากองย่อยๆนั้นคือในกองรูปจนถึงกองวิญญาณจะมีคุณสมบัติลักษณะที่เกิดบ้างแก่บ้างตายบ้างมันมีเป็นมาอยู่ในคุณสมบัติกองความทุกข์แบบนี้แล้วในคุณสมบัติที่มีความทุกข์แบบนี้ก็จะอยู่ในกองรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละนี่คือในกล่องที่หนึ่งส่วนที่หนึ่งหรือว่ากล่องทุกข์ส่วนที่เรียกว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์คือสมุทัยัง้งหวังคือตัณหาตัณหานั้นแปลว,ว่าความทยานอยากความทยานอยากในที่นี้ให้ความหมายเอาไว้คําจํากัดความเอาไว้ว่าต้องทําให้มีลักษณะของการเกิดอีกเกี่ยวเนื่องด้วยความกําหนัดยินดีมีลักษณะของความเพลดิดเพลินไปในอารมณ์ต่าง แต่มีคุณสมบัติ3อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นตัญหาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าความต้องการหรือความอยากทั่วๆไปทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นตัณหานะเราต้องมาดูในข้อรายละเอียดนี้แล้วอะไรที่เป็นอย่างนั้นเขาจึงแบ่งเอาไว้ว่า,วารายละเอียดในข้อสมุดไทยคือตัญหาเนี่ยก็จะมีการมตัญหาอ๋อคือความทะยานอยากที่เป็นมาในตางตา,งางหูจมูกลิ้นกาย ที่มีความกำหนัดยินดีในสิ่งที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลพระนั่นคือข้อแรกในกองของสมุทัยนี้ข้อที่สองนั้นก็ยังมีภาวะตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นอันแรกคืออยากได้ใช่ไหมอันที่สองคืออยากมีอยากเป็นเรียกภาวะตัณหาแลันที่สามคือวิภาวะตัณหาคือความอยากที่จะไม่มีอยากที่จะไม่เป็นอยากที่จะไม่ได้มีอยู่ เป็นเราไม่อยากแก่เราไม่อยากเจ็บไม่อยากตายความที่ไม่อยากตรงนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นวิภพตัณหาซึ่งในสิ่งที่เราไม่อยากได้ไม่อยากเป็นแล้วมันดันจะต้องเป็นจะต้องได้ต้องมีเนี่ยมันคือตรงนี้ลักษณะหนึ่งที่เราจะดูได้ตรงฝั่งว่าเออความต้องการที่เรามีเราทําเราเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของตัญหาหรือไม่ยกตัวอ,อย่างเช่นว่า เอาพระพุทธเจ้าของเราเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าท่านเป็นผู้ด,ดีละถอนหรือตัณหาออกได้จนถึงรากของมันหมดแล้วเอาแล้วทำไมท่านยังต้องไปบินตาบาลเอาทำไมต้องกินข้าวเอาทำไมต้องไปโปรดสัตว์ไปเทศบอกคนนั้นคนนี้เดินทางนั่นนี่โน่นเอ๊ะทำอย่างน,างนี้ทำอย่างนี้เพราะว่ามีความอยากคือตัณหานี้หรือเปล่าแต่เราจึงต้องมาเพ่งเจาะจงลงไปในรายละเอียดต่ำฝังเพราะว่าถ้าดูผิวเผินเนี่ยเราจะเสียโอกาสเราจะพลาดโอกาส มีคนที่เขาดูผิวเผิอนอย่างนี้แหละเขาก็เลยมีความเข้าใจไปว่าเอา้าทําไมพระเจ้ายังอยากที่จะทานั่นทำนี่เอา,อางี้ยังมีตันหาเอาทำไมบอกให้ละตันหาโอ๊ยไม่ได้แต่ถ้าเราเพ่งจดจ่อไม่ดีเราจะพบว่าสิ่งที่ท่านประกาศบอกเอาไว้ในเรื่องของตันหานั่นแหะคือลักษณะที่มีการเกิดอีกลักษณะที่มีความกําหนัดยินดีมีลักษณะที่เพลิดเพลินไปในอารมณ์ การที่พระพุทธเจ้าก็ตามเหล่าสาวกก็ตามไปบิณฑบาตนี่มันไม่ได้ว่าจะทําให้เป็นเรื่องของกามไม่ได้เป็นลักษณะที่ต้องการมีต้องการเป็นไม่ได้จะเกี่ยวเนื่องด้วยความกําหนัดเพลิดเพลินในอารมณ์ต่างๆเราจึงต้องมีการแจกแจงนั้นติมฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจาว่าลักษณะของตัณหาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ในข้อที่สมกองที่สามนั้นก็คือเรื่องของนิโรธคาว่านิโรธเนี่ยแปลว่าความดับ หรือความดับไม่เหลือหมายถึงความดับไม่เหลือของเจ้าตัณหาถ้าบอกว่าตัณหาดับลงไปเริ่มมาจากจางคลายไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆลดลงลดลงจนมันดับไปหายไปการทิ้งมันการสลัดคืนมันนี่คือนิโรธเราจะทำยังไงให้ตัณหามันหลุดไปได้ละ่ะทำยังไงให้นิโรธมันเกิดขึ้นได้ละ่ะนั่นก็ถือในข้อที่สี่ทุ่มหวัง กองที่เรียกว่ามรรคหรือปฏิปทาที่จะทําให้เจ้าตนานานมันดับไปก็แยกแยาไว้เป็น8อย่างคืออริยมรรคมีองค์แได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปาสัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสมาสติและสัมมาสมาธิอันนี้คือในรอบแรกนะทุฟัง4กองรอบแรกในรอบแรกนี้เราจําได้นี่ถือว่า เรารู้แล้าเราจําได้นะอ๋อมีทุกสมุทัยนิโรธมากเรารู้แล้วนะม,ม,นมรรนวันมีแล้วคุณจําได้ด้วยท่องได้ด้วยทั้งบาลีและไทยโอ้เยี่ยมคุณรู้รอบแรกสบายรอบที่สองต้อมาฝังเ,เราต้องรู้ด้วยว่ากิจที่ควรทําในแต่ละกองเนี่ยมันอะไรอย่าจาับจวยนะอย่าปุ๊บปั๊บรู้แล้วเพนไม่ได้ร,ร่งรู้รอบสองว่าต้องรู้แล้วทํายังไงกับมันในเรื่องของทุกข์คือขันห้า เราต้องเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าใช้คําว่าปริญญาคือรอบรู้รอบรู้คือมีความเข้าใจอย่างแบบแจ่มแจ้งคนนี้เขาจะจบปริญญาในสาขาใดสาขาหนึ่งได้เนี่ยุณต้องมีความเข้าใจในเรื่องนั้นอย่างดีนะมีความเข้าใจทดสอบทดลองรู้มาแล้วสัพที่ท่านใช้ก็คือปริญญามีความรอบรู้ในเรื่องทุกเข้าใจมันอะว่ามันมีลักษณะอย่างไร,งไรมีคุณสมบัติยังไง มีเหตุอะไรเกิดผลขึ้นมาเกิดแล้วจะทําอะไรได้อย่างเช่นในขันห้าเนี่ยมีเหตุอะไรถึงเกิดขึ้นมาได้รูปก็ต้องมีอาหารถ้าเป็นเวทนาสัญญาสังขารก็ต้องมีเหตุมาจากผัสสะถ้าเป็นวิญญาณก็มีเหตุมาจากนามรูปแล้วผลต่อไปมันจะเป็นอะไรเราก็ต้องทําการศึกษารอบรู้ทาความเข้าใจตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้ในข้อที่2องนำ้ำวังกล่องที่สองที่เรียกว่ากล่องคือตันหาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปรู้รอบมันไม่เหมือนกันตรงนี้แหละ เริ่มมีความแตกต่างแล้วแต่หานั้นเราจะต้องละเสียจะต้องละเสียอย่าเอามันเอาไว้ถ้าคุณอยากจะสุขไม่อยากทุกข์เอานี้คืออย่างเอาความอยากไว้แล้วเนี่ยอย่าเอาความอยากที่ติดกับสุขอย่าเอาความไม่อยากที่จะไปติดกับทุกข์ weaving. เอาไว้เอางี้ทําไม่ถูก scalable. ทําไม่ถูกเราก็จะต้องละเจ้าความอยากนี้เสียไม่เหมือนกันกับใน,น,นข้อแรกแล้วนะข้อแรกเน้นต้องทําความเข้าใจนเรื่องของทุกข์ ข้อที่สองคือตัณหานนั้ต้องลักมันเสียไม่เหมือนกันละเริ่มมีความแตกต่างกันในข้อที่สามคือกองที่สามคือกองนิโรดนี่ยต้องทําให้แจ้งลักษณะการทําให้แจ้งนั้นก็คือทําให้มันเกิดขึ้นความไม่มีตัณหาเนี่ยะคือความดับของเจ้าตัณหาเนี่ยเราต้องทําให้มันเกิดขึ้นคือถ้าตัณหาลดไอ้ความว่างจากตัณหามันก็มากขึ้นความว่างจากตัณหาตรงนี้แหละที่ต้องทําให้มันแจ้งขึ้นมาทาให้มันเกิดขึ้นมา แลในกล่องสุดท้ายท่านฟังก็ไม่เหมือนกับในสากล่องแรกเีกเหมือนกันหน้าที่ของเขาหน้าที่ในกล่องที่สี่คือมักคือปฏิปทานั้นคือทําให้เจริญคําว่าทําให้เจริญคือทําให้มันจากไม่มีให้มันมีจากที่มันยังไม่เกิดให้มันเกิดจากที่มันยังไม่ดีให้มันดีตัในใจคําว่าภาวิตาก็คือภาวนานั่นเองการภาวนาก็คือการพัฒนาพัฒนาให้เกิดขึ้นมักรคแปดคืออะไร ข้อหนึ่งในข้อน,นั้นมีสมาธิโอ้ฉันยังทําสมาธิไม่ได้ก็ทําให้มันเจริญสินี่ตรงนี้บางคนก็อ้างว่า,วาโอ้ฉันยังทําสมาธิไม่ได้ฉันยังไม่ไปหรอกเข้าคอร์สตั้งสมาธิอะไรเอาก็ทําให้ยิ่งฝึกแล้วมันจะได้อย่างไงก็ต้องมีการทําการฝึกทําการพัฒนาทําการเผาพนาทําความเจริญคือบาวิตาให้มันเกิดขึ้นในข้อน,นี้นึกนในกล่องที่สี่ที่เรียกว่ากล่องของมรรคหน้าที่ต่างกันแลน้วนท่าฟัง ในการรู้รอบที่สองเนี่ยรู้ถึงความแตกต่างของหน้าที่ในแต่ละกองแล้วนั่นคือรู้รอบที่สองเดี๋ยวรู้แค่แบบว่าจําได้นั่นคือแค่รอบแรกรู้ข้อที่สองนั่นคือมีความละเอียดลงมามีความแจกแจงมีการทําความเข้าใจในแต่ละข้อว่ามีความแตกต่างกันอย่างนี้อ่งนี้อันนี้เป็นการฝึกความรอบคอบฝึกความรัดกุมฝึกความไม่หลาดหลวม เพราะว่าศาสดาของเราตุนฝังท่านเป็นมาอย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีความรัดกุมรอบคอบไม่หละหลวมในเรื่องของการประกาศธรรมะสิ่งที่ยังไม่มีคนรู้เนี่ยทาให้มีคนรู้ขึ้นมามีเหลี่ยมกู่ของท่านลีลาในการประกาศธรรมะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่แตกต่างกันตรงนี้คุณจะต้องเก็บตรงนี้ให้ได้ทําความเข้าใจตรงนี้นี่คือหนึ่งในลักษณะนั้นตุนฝังในรอบที่สองเนี่ยต้องรู้ถึงความที่มีความแตกต่างกัน ที่เป็นสามูก,กังสิกาทมนะธรรมะที่ต่อให้ไม่มีใครถามก็จะชี้แจงบอกให้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เรารู้แล้วว่ากิจที่ควรทำในแต่ละข้อต้องทำอย่างไรแล้วจะรออะไรทำเลยสู้เลยปฏิบัติเลยปฏิบัติในการที่จะให้เกิดความรู้รอบเข้าใจในเรื่องของทุกปฏิบัติในการที่จะไมใหเกิดการละเสียซึ่งเจ้าสมุทยคือตัณหาเก็บไว้มันไม่ดี และปล่อยทิ้งย้ายมันเกิดขึ้นและปฏิบัติในการที่จะทำเจ้าความสว่างคือนิโรธคือความดับของเจ้าตนาหานี่ให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นโดอที่สำคัญคือเราจะทำยังไงก็คือทำตามมรรคนั่นเองทำมรรคให้เจริญปฏิบัติเลยสู้เลยการปฏิบัติได้แล้วนั่นละ่ะถึงจะเรียกว่าเป็นการรู้ในรอบที่สามรู้ว่ากิจแต่ละอย่างที่ควรทำในอริยสัจนั้นนะ่ะเราได้ทำแล้วหรือยัง เราะนั้นคำว่ารู้เฉยๆํำฝังเอาไม่ต้องพูดภาษาบาลีภาษาอะไรเอาภาษาไทยเรานี่แหละคําว่ารู้ในภาษาไทยเรานี่แหละคุณรู้อริยสัตจริงจริงหรือยังรู้ได้สามรอบหรือยังถ้าเรารู้รอบแรกแล้วอันนั้นดีแล้วนะเออฉันเคยจําได้นะเคยทําข้อสอบด้วยอันนั้นดีมากเลยคุณรู้ในรอบแรกแล้วต่อไปเรามารู้ในรอบที่สองรู้ในรอบที่สามจะทำความรู้ของเราเนี่ยให้เต็มขึ้นสมบูรณ์ การอุปบัติมีขึ้นของพระพุทธเจ้าในตมหังพเพื่ที่จะทตรงนี้แหละที่ไม่มีคนรู้เนี่ยให้มีคนรู้ขึ้นมารู้รอบแรกรู้ยังไม่ทั่วยังไม่ครบรู้รอบสองด้วยรู้รอบสามด้วยทําสิ่งที่คนยังไม่รู้ให้มีคนรู้ท่านจึงกล่าวว่าตัวท่านเนี่ยเป็นมักคันอยู่คือผู้รู้มาททาสิ่งที่ยังไม่มีใครกล่าวให้มีคนกล่าวทําสิ่งนี้ไม่เกิดให้เกิดขึ้น เป็นผู้รู้มักเป็นผู้รู้แจ้งมักเป็นผู้ฉลาดในมักเมื่อเรามีความรู้มีความเข้าใจว่าอ๋อกมนมีขั้นตอนอย่างนี้เราก็เป็นผู้ที่เดินตามมากไปเลยตั้งวังเดินตามปฏิบัติตามจะนำความดีความงามในสามูกลังศกาธรรมคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าไม่ต้องรออะไรท่านจะยกขึ้นพูดเลยเวลาเหมาะสมท่านจัดไปจัดให้เมื่อจัดกันมาแล้วจนหนึ่งป่านนี้สองบันกว่าปีเราจัดต่อ สืบต่อไม่ให้ธรรมะนั้นมันสุดจบที่เราแต่ให้มีทางเดินต่อไปให้คนรุ่นหลังสามารถที่จะเดินตามต่อเรามาได้ไปสู่สถานที่ที่เรียกว่านิพพานวันนี้เวลาหมดละทมฟังพระพเจ้าพระมหาภัยบูณ์หนพี่ปุณโนจากวัดป่าด,ดอนหายโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จเจริญพร